หลอกครับเออร้านปอเจริญไอปอเคมีใช่ไหมฮะครับเออพี่ผมขอปรึกษาหน่อยที่ในนาผมมันมีหญ้าเดือยกับไอหญ้าคอดไอแต่เขาเรียกอะไรหญ้าคอดติดเขาเรียกหญ้าอะไรไม่รู้อ่ะหญ้าเดือยหญ้าแดงหญ้ากระดูกไก่เป็นหญ้าตัวเดียวกันครับอ๋อไอ้ลักษณะเคสเนี้ยผมยังไม่ได้ทำตอนเนี้ยก็คือข้าวผมอะเมื่อหน้าเนี้ยมันผมจะเกี่ยววันสองวันเนี้ยผมก็คือว่าในเคสเนี้ยก็คือว่าผมอยากได้ยายพวกข้าวเลยอะอยู่จังหวัดไหนครับสุพรรณครับสุพรรณอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอเมืองเลยใช่ไหมครับใช่ใช่น้ำดีไหมครับตอนนี้สมบูรณ์พี่จะทำใหม่นะครับตอนนี้เกี่ยวไปแล้วกำลังรู้ว่ายังจะเกี่ยวเลยครับกำลังจะทำใหม่ฮะก็คือว่าจะทำใหม่นะครับวิธีการนะครับ1นะครับหัวคะน้าต้องดูให้ดีนะครับอย่าให้รั่ว2ที่ห้ามตักแข็งต้องเสมอน้ำต้องดีหัวคะน้าต้องไม่รั่วต้องกักเก็บน้ำได้3คือที่นาต้องไม่ตักแข็งทำ3อย่างนี้ให้ได้ก่อนเพราะว่าถ้าพี่ไม่ทำสามอย่างพี่จ้องแต่ว่าหญ้ามันขึ้นแล้วเอายาไปฉีดก็แสดงว่าพี่อ่ะยังเมินเฉยเรื่องอุปกรณ์ทำนาอุปกรณ์ทำนาคืออะไรก็คือที่นานี่นะครับแต่นั้นในเรื่องยาเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นมันประเด็นตรงที่ว่าที่นาเนี่ยเอาให้อยู่ก่อนตรงไอ้ยาเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะร้านในสุพรรณบุรีมันมีอยู่หลายร้านร้านใหญ่ๆ ในสุพรรณบุรีก็หลายร้านครับแต่ผมเชื่อว่าหลายร้านอาจจะยังไม่เก่งหรืออาจจะยังไม่ได้ไปทดลองเลยไม่ส่วนมากไม่ประสบการณ์พวกชาวนาเวลามันมีเตยขึ้นเขาก็จะเอาพวกทีทีสไปเก็บอะไรประมาณเนี้ยเอาพวกไอ้ไพซิโลไปเก็บเงี้ยแต่ว่าตามจริงผมว่ามันค่อนข้างได้ผลไหมมันตัวยามันค่อนข้างแพง500กว่าขวดหนึ่งเก็บได้ไป2ไปเองหมดแล้วไงก็คือตรงนี้มันเราของเรามันค่อนข้างที่จะเยอะเราอยากจะแบบเก็บให้มันเรียบเลยอ่ะพี่ก็คือตรงนี้เราต้องคุมน้ำมันให้อยู่ไงตอนเราฉีดนะฮะวิธีผมนะครับไม่ต้องคุมเลนไม่ต้องคุมค่าคุมค่าก็คือค่า10วันไปแล้วที่จะหล่อน้ำใช่ไหมฮะเราไม่คุมเลนเราไม่คุมค่าครับเราฉีดกัน20วันเป๊ะๆ20วันอ่ะฮะครับดังนั้นช่วงต่ำกว่า20วันทำอะไรฉีดเชื้อไฟใส่ปุ๋ยให้มันโตรอยาให้มันขึ้นไอ้ตอนนี้ในเคสนี้ว่าถ้าที่เราฉีด20วันนี้เราต้องเอาน้ำใส่ไหมตอนที่ว่าค่า10วันไปแล้วเนี่ยใส่เลยครับเอาน้ำใส่ได้เลยครับใส่ปุ๋ยได้เลยฉีดฮอร์โมนฉีดยาเชื้อไฟยาบำรุงฉีดได้เลยครับอ่าฮะครับใน20วันเนี่ยฉะนั้นก็จะต้องฉีดปกติแล้วก็จะต้องฉีดปรับเปลี่ยนก็คือ10วันปุ๋ยหมดฤทธิ์ก็ประมาณ10วันก็20วันก็หมดฤทธิ์ก็พอดีครับก็ฉีดคุมฉีดค่าเลยหายาเลยนะข้าวเออครับอย่าทำเยอะครับลองสัก5ไร่เดี๋ยวจะไม่ประทับใจเพราะผมมัน15ไร่นะครับก็ลองดูลองมันได้ผลนะพวกข้าวดิบได้ผลไหมพี่ข้าวดิบตอนนี้ยาไม่มีครับเพราะโรงงานเขาเลิกผลิตแล้วครับเอ้ยนะโอ้ตอนนี้คือมีแค่พวกยาพวกเดือยใช่ไหมฮะพวกเดือยข้อติดอะไรพวกไอ้นี่กระดูกไก่อะไรเนี่ยฮะเรื่องทำนา0วันยัน120วันเรามีเทคนิคหมดทุกอย่างแต่ว่าบางอย่างเราอาจจะทำไม่ได้เพราะว่าโรงงานเขาไม่ผลิตสินค้าอย่างเช่นยาหมักข้าวดิบข้าวเด้งเราก็ต้องใช้วิธีการรูปหญ้ารูปข้าววัชพืชในนาข้าวด้วยกลูโฟซีเนตบวกกับยาA100 เป็นตัวทะลุทะลวงเข้าไปให้ถึงรากซึ่งเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตามวัตถุดิบที่เรามีส่วนที่เราทำได้ก็เป็นพวกคลิปวิดีโอที่มันออกมาเยอะที่สุดก็คือนาข้าวที่มีหญ้าตั้งแต่20วันถึง40วันซึ่งเราทำคอนเทนต์เยอะมากเพราะว่าเราจะย้ายไปทำคอนเทนต์เรื่องปุ๋ยทั้งใบปุ๋ยผสมสั่งตัดฟิลเลอร์คืออะไรทำไมต้องใส่ไม่ใส่ได้ไหมใส่อะไรคือมันไม่มีเวลาไปทำคอนเทนต์เรื่องอื่นเลยมันวันยังมีได้หญ้า50สาย40สายมีได้หญ้าอย่างเดียวไม่มีอะไรมีแล้วก็มาสลายบ้างเล็กๆน้อยส่วนไอ้พวกรู้เรื่องอื่นไหมรู้หมดทุกเรื่องแต่ว่ามันไม่มีเวลาไปทำคอนเทนต์เรื่องอื่นเพราะว่าทุกคนดูใน YouTube ดูในเพจก็จะมีแต่หญ้าวันหนึ่ง20 50จนแบบว่าโอ๊ยไม่มีอะไรมีแต่หญ้าไปดูแปลงก็มีแต่หญ้าไปเยี่ยมลูกค้าก็มีแต่หญ้าไม่มีอะไรเลยก็แต่ท่านนี่รู้เรื่องอื่นไหมรู้ว่าทำยังไงให้ข้าวมันได้ไร่ละเกวียนคุณต้องจำวันหวานให้ได้แล้วคุณต้องนับให้เป๊ะเลยว่าข้าวพันกข4 3 8พิษณุโลก80หอมปทุมมันจะท้องช่วงไหนคือต้องให้รู้เป๊ะๆเลยแล้วใส่ให้มันเป๊ะๆเลย
ครับผมว่าจะทำไอ้ก็ห61นะฮะรอบต่อไปเนี่ยผมจะคือว่าลักษณะว่าข้าวผมมันมีข้าวเด็ดอยู่อันนึงก็คือผมว่าจะเกี่ยวรวบเลยไงเพราะว่าไอ้ข้าวก็ห61นี้ข้าวมันไม่ถึงอายุไม่ถึง100วันเนี่ยกับข้าวเด็ดขึ้นมานี่มันยังไม่อันนี้ก็จะคุยแทรกในวงเล่าสักนิดนะครับไอ้เรื่องครับชาวนาทำข้าวอายุสั้นเพื่อจะหนีข้าวดีดใช่ครับวิธีเนี้ยไม่ได้ผลแล้วครับอ่าฮะมันไม่ใช่เป็นการตัดวงจรแต่มันเป็นการเพิ่มวงจรครับแล้วถ้าคนในพื้นที่ทำเหมือนกันหมดใช้รถเกี่ยวคันเดียวกันมันก็ไม่ไปไงมันก็วนอยู่ตรงเนี้ยแต่ถ้าชาวนาในพื้นที่สุพรรณบุรีซอยเดียวกันรัศมี5กิโลถ้าใช้ยากูโฟซีเมนต์รูปข้าวดีดที่มันเป็นเหนือข้าวส่วนไอ้ใต้ข้าวก็คงต้องทำใจเอาเหนือข้าวก่อนถ้าเหนือข้าวมันสำเร็จไอ้ใต้ข้าวมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเนื่องจากว่าข้าวมันไปขี่ข้าวดีดอยู่แต่ว่าไอ้ที่ข้าวดีดมันขี่ข้าวไม่ให้ได้ผลผลิตเราต้องทำการรูปด้วยกูโฟซีเมนต์อ๋อไอ้ที่เขาใช้ไอ้ที่ว่าใช้เชือกรูปยาแล้วก็ป้ายรูปนั่นแหละคือยากูโฟซีเมนต์อ๋อครับผมแต่ว่ายากูโฟซีเมนต์ก็จะมีหลายเกรดไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลจีนมาเลเซียก็ดูว่าบริษัทไหนป้ายดีประมาณนั้นส่วนของผมก็จะใช้พวกเอร้อยใส่เข้าไปอีกเพื่อให้มันเพิ่มประสิทธิภาพปรับน้ำแล้วก็เข้าทำลายล้างเพราะว่าวิธีการใช้ข้าวปลูก90วัน85วันมันก็เหมือนเดิมเพราะข้าวดีดยังไงมันก็ขึ้นตอน40วันอยู่แล้วเพราะข้าวดีดคงไม่มีหรอกว่ามันจะขึ้นข้าวที่พี่ทำมันคือข้าวแล้วนะก็ขอ61ครับผมครับผมแต่ข้าวดีดมันคือระยะข้าวหอมปทุมคือมันจะต้องออกรวงตอน60ไปแก่ตอน120วันโอ้ยอันนี้ตลกในวงเล่าแล้วไม่มีหรอกข้าวดีผมเห็นมันขึ้นตั้งแต่40แล้วใช่มันไม่มีหรอกไอ้แบบอายุข้าววัชพืชมันขึ้นตอน60ไปแก่ตอน120ไม่มีอ่ะใช่ความจริงลงแปลงจริงมันก็40เนี่ยมันก็ไม่ที่ผมโทรมาเนี่ยก็คือว่าขนาดผมได้ทำนาแปลงของอาเขาเพิ่มผมไม่รู้ว่าแปลงของเขามันมีข้าวดีดกับเดือยผมก็เลยไปถามหน้าเนี่ยนะหน้าที่กำลังจะเกี่ยวเนี่ยนะก็คือปัญหาที่เกิดมาก็คือว่าเดือยเพียบเลยดีเพียบเลยผมเห็นในดูใน YouTube ผมเห็นร้านของพี่มันมีบอกว่าหญ้าเยอะอะไรตายหมดผมก็เลยอยากจะโทรมาถามพี่ปรึกษาพี่อยู่ว่ามันได้ผลยังไงหรือว่าการใช้วิธีการใช้ยังไงอย่างนี้ไงผมจะได้วิเคราะห์แล้วสั่งพี่อย่างเงี้ยครับครับรบกวนปรึกษาหน่อยได้ครับยังสั่งในเพจนะก็คือตรงนี้ถ้าเราฉีดแบบไงนะพี่ที่พี่บอกว่า20วันนี้เราฉีดปุ๊บนี่เราต้องคุมน้ำให้อยู่ด้วยหรือยังไงฮะไม่งงเพราะว่าผมก็เปิดฉากแล้วว่าพี่ทำหัวคะน้าให้ดีนะครับแล้วก็ทำที่เสมอเพราะว่าลูกค้าเก่าๆผมว่าเขาก็จะรู้แล้วเขาก็จะแบบเกรดน้ำเกรดที่กันจนแบบเป็นสนามฟุตบอลเลยประมาณว่าเป๊ะๆเลยแต่พอยาไปฉีดพอยาไปฉีดแล้วมันได้ผล 100%ส่วนไอ้แปลงที่แบบว่าเป็นลูกค้าสัจจรแบบว่ามาลองวิชามั่งมาใช้บริการนิดๆหน่อยๆเนี่ยไอ้ที่ได้ผลแค่60-70เนี่ยผมก็บอกว่านาที่รั่วไหมถ้ารั่วเนี่ยจังหวะมันจะมีจังหวะที่ต้องสังเกตดีๆพี่ฉีดยาทายาแปลงข้างๆฉีดฮอร์โมนใส่ปุ๋ยยูเรียน้ำสูงกว่าพี่ที่สูงกว่าพี่รั่วมาหาพี่พี่ไม่รั่วหาเขารั่วมาหาพี่เพราะคณะพี่ไม่ได้ทำน้ำปุ๋ยเข้ามาหญ้าไม่ตายครับแล้วพี่โทษร้านยาขายยาให้พี่ไม่ตายคือการไล่ปัญหาผมบอกว่าปัญหาในนาข้าวนี่แม่งง่ายกว่าอุตสาหกรรมโรงงานนี่เพราะว่ามันมีไม่เยอะเลยนาที่มันไม่ได้มีเยอะแยะอะไรเลยปัญหาง่ายมากคือว่าครับใช่ไหมพี่สาเหตุที่มันมีเยอะเมื่อหน้าที่แล้วอ่ะครับน้ำผมน้ำมันไม่ค่อยมีผมมีขาดอยู่ช่วงนึงมันขึ้นตะกัดจุยเลยที่ผมมาที่โทรหาพี่เนี่ยนะในเคสเนี่ยน้ำมันจะขาดได้ยังไงก็ในเมื่อพี่บอกน้ำดีไม่น้ำมันทุกอย่างมีนี้รอบหน้าที่จะทำใหม่เนี้ยนี่เนี่ยตอนเนี้ยน้ำเนี้ยตอนเนี้ยมีผมเอาไอ้นี้มาน้ำมาจัดการลักษณะตอนนั้นอะถ้าน้ำคลองไม่มีน้ำบาดาลพี่ต้องซ้อมครับไอ้ที่ผมติพี่จะโกรธก็โกรธนะแต่ผมติด้วยความตรงๆเลยว่าถ้าพี่ทำนาแล้วแบบว่ายังแบบว่าดันทุลังบอกว่าน้ำบาดาลไม่มีรอน้ำคลองแล้วก็ยังทำแล้วก็รู้อยู่ว่ายาฆ่าหญ้าในนาข้าวทุกชนิดถ้าไม่ใช่ไกลโพเซตพาราคอร์ดกูโฟซีเนนต้องมีน้ำหนึ่งฝ่ามือมันถึงจะตายครับถ้ามันไม่มีน้ำแล้วพี่ฉีดไปมันก็ไม่ตาย
แล้วถ้าพี่ไม่มีน้ํายังไงหญ้าก็ต้องแซงข้าวใช่ๆอันเนี้ยอันเนี้ยแทบจะละหูละตาคุยกับพี่ยังได้เพราะว่ามันเป็นแบบมันวนใน10ปีอ่ะเรื่องอย่างเงี้ยวนไปวนไปวนมาไม่มีอะไรวันๆก็อยู่อย่างเงี้ยน้ําไม่มีพี่ที่ไหนอ่ะลําปางอ้าวแล้วพี่อยู่ที่ไหนที่โลกน้ําไม่มีเหมือนกันคือแต่ละที่เหมือนกันหมดน้ําไม่มีตัดหญ้าเลยขึ้นใช่มันเป็นลักษณะอย่างงี้แหละวนรูปอยู่เงี้ยไม่มีอะไรผมบอกโอ๊ยละหูละตาคุยยังได้เหมือนพระเทศมหาสมปองเลยบอกว่าละหูละตาเทศยังได้อะไรเงี้ยวนอ้าวไงเดี๋ยวติดตามในเพจแล้วกันโอเคครับขอบคุณมากพี่ถามอีกทีนึงไอ้15นี่15ลายนี่มันใช้กี่ขวดขวดละเท่าไหร่พี่เราไม่ได้ขายเป็นขวดครับเราต้องคำนวณและเสนอใบราคาไปให้ซึ่งเราคิดเป็นวันเราไม่ได้คิดเป็นขวดอ๋อ15ไร่มันก็จะอยู่ประมาณ15ถัง25ลิตรครับแล้วก็ใช้ยาเท่าไหร่เดี๋ยวเราต้องคำนวณก่อนครับอ๋อครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ